ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ Sound Society by Alpine นะครับผมวันนี้ผมมีเฮดจูนิต1ตัวมาแนะนำให้กันครับผมเป็นเฮดจูนิตนะครับที่เรียกว่าได้รับความนิยมมากที่สุดในการแข่งขันคลื่นเสียงรถยนต์และนักเล่นนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ1ดีไซน์ที่มีเรื่องของคุณภาพเสียงครบถ้วนและราคาที่ย่อมยาวนะครับในรุ่นที่ชื่อว่า CDE164EBT นะครับผมในรุ่นนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันที่น่าสนใจคือ1มีช่อง USB ครับทางด้านนี้ที่เราสามารถจะเชื่อมต่ออย่าง USB แฟลชไดรฟ์นะครับหรือเป็นเรื่องของ iPod iPhone โดยเฉพาะ iPhone นะครับ iPhone เนี่ยเมื่อเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีฟังก์ชัน App Direct นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเปิดทุกแอปพลิเคชันของ iPhone เนี่ยแล้วเสียงส่งเข้าผ่านวิทยุออกรถยนต์ได้เลยนะครับผมทางด้านล่างจะมีช่อง AUX สามารถหาอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้มีบลูทูธครับสามารถกดรับสายที่นี่ได้เลยตัวนี้เป็นดีไซน์ใหม่ครับสังเกตปุ่มด้านข้างจะเป็นปุ่มแบบใหม่ของ Alpine รวมไปถึงสีไฟทั้งหมดนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับด้วยฟังก์ชันทางด้านนี้ครับตัวนี้มี RGB ครับสามารถที่จะทำการเปลี่ยนแปลงได้ครับในส่วนของทั้งตัวปุ่มและก็ตัวดิสเพลย์นะครับมีทั้งแบบที่เซตมาให้แล้วหรือแบบที่เราสามารถที่จะเลือกเองครับอย่างนี้ผมเป็นบลูผมเลือกเป็นพิงค์นะครับได้หมดนะครับหรือจะกลับมาเป็นตัวบลูใหม่นะครับแล้วผมกลับเป็นตัวเลือกของคีย์นะครับถอยหลังออกไปทีปุ่มคีย์ครับก็เปลี่ยนเช่นกันก็เรียกว่าตอนนี้ก็คือถ้ารถใครมีสีไหนหรือชอบสีไหนเป็นพิเศษเราก็สามารถที่จะทำการเลือกและปรับได้ตามใจชอบนะครับรองรับในส่วนของการใช้แอปของ Alpine A ที่ชื่อว่า JuneIt App ที่สามารถปรับแต่งเสียงผ่านสมาร์ทโฟนเข้ามาได้นะครับแต่ส่วนสำคัญเรื่องของคุณภาพเสียงนั้นเลยครับตัวนี้มี Preout ถึง3ชุดและ4โวลต์นะครับ4โวลต์ของ Alpine นั้นออกแบบเต็มนะครับนั่นหมายความว่าเปิดสุดๆยังไงก็ไม่ครีปนะครับนั่นทำให้เราสามารถที่จะเล่นเรื่องของเสียงแรงอย่าง SPLSQL หรือ SQ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมระบบปรับแต่งเสียงตัวนี้เอาให้แบบเพียบพร้อมนะครับหลักๆเลยก็คือ 1. Crossover ครับตัวนี้เนี่ยมี Crossover แบบให้เลือกอยู่2ประเภทนะครับผมก็คือ Crossover แบบ2ทางและ3ทางเราสามารถกดที่ปุ่ม Setup นะครับและปุ่มนี้พร้อมกันนะครับก็จะมีให้เรียกว่าเป็น Audio Setup แบบ Two Way หรือเป็น Three Way นะครับก็คือสามารถเอาไปใช้งานได้อย่างสะดวกเลยครับเรื่องของการปรับแต่งแบบแยกสัญญาณออกมาเป็น3ช่องนะครับผมส่วนต่อมานะครับก็คือเรื่องของ Time Correction ตัวนี้จะมี Time Correction ให้ถึง6 Channel ครับอยู่ในส่วนของตัว Audio ครับเลือกไปที่ตัว TRC นี่ครับก็จะมีทั้งซ้ายหน้าขวาหน้าซ้ายหลังขวาหลังซับวูฟเฟอร์อีก2ตัวครับผมแล้วก็มีในส่วนของ Parametric EQ ที่เป็นแบบ9แบนด์ซึ่งเราสามารถที่จะทำการเลือกตั้งแต่20เฮิรตซ์ถึง20เคเฮิรตซ์ทุกย่านความถี่และเราสามารถเลือกปรับได้อย่างละเอียดแม่นยำในส่วนของการเลือกความถี่และเรื่องของเคิร์ฟนะครับผมตัวนี้เองมีการปรับเฟดของซับวูฟเฟอร์ให้ด้วยได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องไปขยับตัวซับเราสามารถกดเลือกให้เขาสามารถปรับเฟดได้ที่สำคัญนะครับตัวนี้มีการตัดเรื่องของภาคขยายออกนะครับตัด power IC ออกทำให้เป็นการทำงานเพียวๆของ Preout เพื่อเรื่องของความร้อนและก็คุณภาพเสียงครับและนี่ครับก็คือ Hedge Unit ที่เรียกว่าได้รับความนิยมสูงสุดของนักเล่นและนักแข่งขัน CDE164EBT ครับผมสัปดาห์นี้ผมต้องขอลาก่อนนะครับและสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
วันนี้ไม่ได้เป็นคุณป๊อปวันนี้เป็นอัลพายเป็นตัวแทนของอัลพายเอ็มเทคดีกว่าเป็นตัวแทนของเอ็มเทคเลยงานในวันนี้นี่จัดขึ้นกี่ครั้งแล้วงานนี้เป็นงานเรียกว่าเปิดตัวครับโปรเจกต์ของในเครือของ MZM 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 คืออะไรคือเป็นการรวมตัวนะครับของผู้นำเข้าเครื่องเสียงแบบชั้นนำแบบอินเตอร์แบรนด์ทั้งสิ้นเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อให้ผู้บริโภคนะครับได้มีการได้เรียนรู้ได้เล่นได้ลองฟังคุณภาพเสียงของสินค้าแบบอินเตอร์แบรนด์ที่มีตัวตนอยู่ในโลกแล้ว M แรกนะครับมาจาก M Tech Audio M Tech Audio พูดจากจำหน่ายอะไรบ้างเครื่องเสียง Alpine กับ DLS ค่ะนะครับ Z Sonic Vision ครับก็คือ MTX กับ Infinity ครับท้ายครับมีเดียอะคูสติกครับเฮิร์สและออริสันครับแล้วงานในวันนี้นี่มีอะไรมาโชว์ผู้บริโภคบ้างคะครับอันดับแรกเลยคือเราอยากให้ผู้บริโภคครับได้เห็นในส่วนของเครื่องเสียงนะครับรถพลังเครื่องเสียงของอินเตอร์แบรนด์เนี่ยว่าคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรบ้างอ๋อใช่เพราะว่านอกจากเป็นเสียงที่เป็นแนวแบบ SPL หนูเห็นมีแนวแบบ VIP ด้วยเออ VIP ก็มีขึ้นลงที่หนูเห็นเนี่ยเป็นแนวแบบเสียงดังฟังนอกรถโอ้มาขนาดนี้ใช้อินเตอร์แบรนด์ได้เหรอใช่ใช่คืออินเตอร์แบรนด์สามารถที่จะไปได้ทุกแนวแต่ SQ SVL และแบบรถแบบมันแบบ VIP ด้วยครับโอ้โหคุณผู้ชมคะแล้วงานจัดขึ้นกี่วันตอนนี้คือจัดทั้งหมด7วันครับผม7วันเลยเหรอเราจัดที่หน้าห้างซีฮอตสแควร์เลยครับเต็มพื้นที่เลยครับผมโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณผู้ชมที่จะรวมหลากหลายแบรนด์ที่เป็นอินเตอร์มาไว้ด้วยกันได้แต่วันนี้เราทำได้แล้วคุณผู้ชมนี่เป็นกิจกรรมที่น่าจะได้เห็นกันบ่อยๆครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปหยิบรถสวยๆดูซิว่างานในวันนี้จะมีรถสวยสักกี่คันนี่วันนี้เขาบอกว่ามีคนล้างรถด้วยจริงเหรออาบน้ำมีที่ไหนอาบน้ำมาถึงแป๊บสาวอะนะเดี๋ยวมันก็จะชักครับผมเดี๋ยวมันก็มาชักกันตกทางงานมีทั้งชักมีทั้งล้างแหละอ๋อมีทั้งชักแล้วก็ล้างอยากดูแล้วดิอยากดูแล้วดิยังไม่ให้ดูชักอะไรชักอะไรชักกันตกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศก่อนแล้วกันแล้วมาดูว่างานในวันนี้มีอะไรสนุกให้ชาวเอ็กเซอร์สาวได้ร่วมจอยกันบ้างค่ะไปดูกันเลยขอบคุณค่ะ